รามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้อาจารย์ไม่มีสมาธิเลยหยุดไปนะคะเหนื่อยด้วยมั้งอ่ะทีนี้ทางฝั่งของเขานะคะหาหัวใจทางฝั่งของคู่คนใหม่ของคุณนะคะที่คุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะได้ Queen of Pentacles นะคะได้ The Fool นะคะได้ Queen of Chalice นะคะก็คือราชินีถ้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ไพ่6ถ้วยนะคะได้ไพ่2ไม้อาจารย์ก็ขออธิบายว่าไพ่ราชินีถือเหรียญ นะคะคือความรู้สึกของเขานะคะเราผ่าหัวใจของคนที่คุณคบใหม่นะคะราชินีเหรียญค่ะอันแรกเลยนะคะราชินีเหรียญหมายถึงว่าเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกชื่นชอบคุณนะคะที่คุณมีความพยายามมีความสามารถนะคะคุณก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแต่ว่าขาดความรักนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะลงเอยกับคุณได้เขามีความชื่นชอบที่คุณเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวนะคุณมีคุณค่ามีสิ่งที่ดีๆหรือมองเห็นสิ่งที่ดีๆในใจของคุณสิ่งที่ดีๆภายในตัวของคุณเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างนะคะเห็นอยู่ไหมฮะผู้หญิงคนนี้กำลังยืนอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์นะคะแล้วกำลังถือเหรียญเหมือนกับว่าดินฟ้าอากาศดวงดาวทุกอย่างเนี่ยมันรวมตัวกันแล้วเป็นคุณทำให้เขาถูกใจคุณค่ะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาได้หนึ่งเหรียญอันนี้นะคะหมายความว่าเขาคงเห็นว่าคุณมีคุณค่ามากมากพอที่เขาหรือผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างมาซึ่งคงจะเหมือนกับต่างคนต่างมีประสบการณ์มาค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวของคู่ของคุณคนใหม่เนี่ยที่คุณคิดจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะได้ไพ่ใบที่2คือ The Fool คือการเริ่มต้นนะคะคือเขาก็คิดอยู่อาจารย์จะอธิบายตามนอกกรอบนะคะคือไม่ใช่แบบเป็น Rider Waite นะคะจะอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับทางหน้าไพ่นะคะของ Sweet Twilight ตามความหมายของตำราของเขามานะคะสำหรับผู้ที่เป็นคนเขียนนะคะคนที่จะสื่อความหมายที่สร้างไพ่อันนี้มานะคะเขาเนี่ยThe Fool เห็นเป็นตัวตลกถือกลองไหมคะแล้วตีแล้วก็เดินไม่สนใจใยดีอะไรนะคะคือเขาก็คิดว่าเขาจะวัดใจกับคุณเขาคิดว่าเขาจะเริ่มต้นไพ่ใบนี้คือไม่กลัวแล้วค่ะจากการที่มองคุณสมบัติของคุณมาเนี่ยว่าคุณเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีพลังภายในไม่ได้เป็นคนแบบว่าไม่มีประสบการณ์ความรักหรือพูดแต่เรื่องความรักอย่างเดียวเขามองเห็นคุณว่าคุณมีสิ่งดีๆภายในตัวของคุณเองนะคะมีความสามารถมีความเป็นคู่ชีวิตที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุผลนะคะคือราชินีถือเหรียญคือประมาณว่าอยู่ด้วยกันแบบมีเหตุผลหรือเป็นผู้หญิงที่มีเหตุและผลนะคะทีนี้เดอะฟูลก็คือเราดูตามหน้าไพ่นะคะตัวตลกคนนี้นะคะสนุกสนานในการที่จะเดินไปตามจังหวะของเสียงเพลงเขาก็ตีกลองค่ะตีกลองแล้วก็เดินเดินเดินไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเสียงกลองเขาจะไปรบกวนใครคือเขาไปตามใจเขาเองนะคะเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความมีสีสันของชีวิตเขาอยากมีความรื่นเริงค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาคบกับคุณแล้วเขามีความสบายใจอะค่ะนะคะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าการที่เขาจะหลุดพ้นจากอดีตที่เขาผ่านมาแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะอาจารย์หาแสงก่อนในระหว่างนี้เสียงเพลงที่เขาบรรเลงมาจากเสียงกลองที่เขาตีเนี่ยเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถึงแม้เขาว่าเขาจะสงสัยในตัวคุณบ้างบางในแง่มุมว่าคุณกับเขาจะไปด้วยกันไปจะไปด้วยกันรักกันและเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ทิ้งอดีตคุณจะลืมอดีตของคุณได้ไหมเขาก็มีความแคลงใจเหมือนกันว่าคุณเนี่ยจะลืมอดีตเพราะเขาก็คงเข้าใจอยู่ว่าคนที่เขาคบมาเนี่ยคงมีอดีตที่เศร้านะคะจากไพ่ที่ดูมาเนี่ยที่ผ่านมาคุณมีอดีตที่เศร้านะคะทีนี้คุณจะมาเริ่มต้นใหม่กับเขาเนี่ยคุณทิ้งขาดไหมคุณยอมทิ้งอดีตที่ผ่านมาไหมเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยมาแต่ตัวหรือเปล่าและจิตใจของคุณเนี่ยไม่ได้มาตามเขาหรือเปล่าหรือมาด้วยเหตุจำเป็นหรือเปล่านี่ก็คือความแคลงใจนะคะว่าคุณเป็นอิสระจากสิ่งเดิมๆหรือความรักเดิมๆคุณเป็นอิสระจากสิ่งเดิม
ความรักเดิมๆซึ่งคุณอาจจะแอบซ่อนความในใจไว้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันว่าความในใจที่ผ่านมาคุณอาจจะยังรักคนเก่าอยู่แต่คบกับเขาด้วยเพราะว่าเขาสามารถรองรับความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณหรือการดำเนินชีวิตปกติประจำวันที่เราจะไปต่อด้วยอย่างมีความสุขอะแต่เรื่องใจแล้วเนี่ยเขาคิดอยู่เหมือนกันว่าในใจคุณเนี่ยคุณเป็นอิสระจริงไหมจากอดีตที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็คือมีความสงสัยเสมอเหมือนกันนะคะว่าคุณเนี่ยทิ้งอดีตของคุณไปแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาได้ไหมประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่ Queen of Chalice นะคะหรือ Queen of Cup นั่นแหละค่ะนะคะคือประมาณว่าราชินีคนนี้เนี่ยถือถ้วยอยู่นะคะแล้วก็ปากก็คาบหอยคาบสร้อยอะค่ะนะคะอยู่ที่ปากนะคะแล้วก็มีดอกไม้เต็มท้องฟ้าเลยเนี่ยคือใจเขาอะเขาก็ถูกใจในความงามภายในตัวของคุณถูกใจในความดีของคุณเอาเป็นว่านะคะราชินีถือถ้วยเนี่ยคือเขาถูกใจในตัวคุณแหละเขาอยากจะให้โอกาสใหม่กับคุณเขาอยากจะให้คุณน่ะมีความพร้อมที่จะรับรักเขาหรือเปล่าเนี่ยมันก็มาจากเดอะฟูลเหมือนกันนะคะเรื่องที่ว่าคุณลืมอดีตและพร้อมที่จะเดินหน้าโดยแบบว่าบริสุทธิ์ใจกับเขาไหมอาจารย์อธิบายประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็พูดมากอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวบางคนหาว่าอาจารย์พูดอะไรไม่เยอะแยะวกวนต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่ชอบอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็อยากให้ชอบว่าอาจารย์อธิบายอะไรไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างอาจารย์ก็พยายามจะพูดให้มันละเอียดลึกซึ้งมากๆอ้าวได้6ได้6ถ้วยนะคะ6ถ้วยอันนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเดี๋ยวนะคะมันก็เป็นไพ่ชุดใหม่ที่การอธิบายมันอยู่นอกกรอบนะคะ6ถ้วยอันนี้เป็นรูปหมีแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะนั่งอยู่บนเนินเขาแล้วมีเส้นขีดเอาไว้รอบๆนะคะมีเส้นขีดเอาไว้รอบตัวเลยคือตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่คุณเขาเนี่ยกำลังคิดอยู่กับคุณว่าคุณอาจจะไม่กล้าที่จะก้าวเดินออกมาจากขอบเขตที่คุณเคยขีดเส้นเอาไว้นะคะเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยิ่งใหญ่เขาเป็นหมีเห็นไหมฮะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มาชักชวนคุณว่าทำไมคุณต้องอยู่ในสิ่งที่คุณจะต้องอยู่ในวังวนที่คุณขีดถ้วยมันคือความรักในอดีตหรือความรักกับเบอร์หนึ่งของคุณเขาก็มาคือเขาว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าอ่านไพ่แล้วมันเหมือนกับว่าเขาระแวงว่าคุณเนี่ยจะก้าวออกมาไม่พ้นและจะย้อนกลับไปหาคนเดิมนะคะแสดงว่าเขาก็คงจะหวงคุณอยู่นะคะเขาก็คิดว่าถ้าหากว่าคุณก้าวเดินออกมานอกขอบเขตที่คุณขีดสร้างเอาไว้อะคุณจะได้เจอกับสังคมเขาอยากให้คุณปลอดโปร่งจริงๆคุณสามารถที่จะหาทางที่จะไปสู่หนทางใหม่ที่จะไปสร้างชีวิตใหม่กับเขาอยากให้คุณมองข้ามหลายๆอย่างที่ทิ้งอดีตของคุณไปให้หมดอะประมาณนั้นอะเพราะไพ่6ถ้วยมันคือการรักคนในอดีตนะคะทีนี้เขาเนี่ยก็เป็นห่วงว่าอยากจะชวนคุณออกมาว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาอยู่กับผมอะหรือคุณจะมาอยู่กับดิฉันอะคุณควรจะละทิ้งสิ่งเดิมๆของคุณเพื่อเปิดโลกนะข้างนอกยังมีอะไรอีกเยอะข้างนอกยังมีสิ่งที่เขาที่พร้อมที่ให้โอกาสเขาซึ่งเขาจะมามอบความรักให้คุณแล้วคุณก็เปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจของคุณให้กว้างเอาไว้นะคะเพื่อคุณจะได้เดินข้ามไปสู่สิ่งใหม่ในอนาคตที่ดีจากสิ่งเดิมๆที่คุณเจอมาทิ้งเรื่องราวในอดีตให้มันผ่านเลยไปสองไม้ไพ่ต่อมาแสดงว่าเขาก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะในการที่เขาจะคบหาหรือชวนคุณมาเป็นคู่เนี่ยหรือชวนคุณมารักกันเนี่ยหรือชวนคุณมาอยู่ด้วยกันหรือมาแต่งงานกันอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นแล้วอยู่แต่คนนะคะสองไม้นะคะมันมีสองไม้ก็คือสองทางเลือกค่ะมันอยู่บนเส้นทางนะกำลังมีทางให้คุณเลือกเดินตั้งหลายทางคุณเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เหมือนอลิสนะคะอลิส
อลิซในแดนมหัศจรรย์ก็ได้อาจารย์ก็เปรียบเทียบไปเรื่อยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังคิดว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนเพราะว่าการที่มีทางให้คุณเดินไปเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ก็เดินไปตรงนี้ก็เดินไปมีคนเดินไปหลายทางแล้วโอ้โหแล้วมองไปก็มีป้ายชี้บอกทางเยอะแยะเลยเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะเดินทางมีทางให้คุณเลือกหลายทางคุณจะย้อนกลับไปอดีตหรือคุณจะเดินหน้าแต่ด้วยสถานการณ์ว่าการที่คุณจะเดินไปข้างหน้ากับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางซึ่งคุณเนี่ยแตกความรู้สึกของคุณอาจจะเลือกยากอาจจะคิดไม่ออกประมาณว่ามันแปลกๆอยู่เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณเลือกนะคะที่คุณจะทำย้อนกลับไปอดีตกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือคุณจะเดินไปกับเส้นทางใหม่ก็คือประมาณว่าสองไม้คือไม่ว่าคุณจะเลือกเดินทางใดก็แล้วแต่คุณก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเขาก็คิดว่ายังไงเขาก็จะรอคุณอยู่ที่ปลายทางแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะหาวิธีเลิกกับแฟนเก่าของคุณยังไงหรือคุณจะจัดการกับวิถีชีวิตเก่าๆกับคนเก่าๆของคุณยังไงแต่ที่แล้วที่ผ่านมาก็คือมันขึ้นอยู่กับผลกระทบทางจิตใจของคุณและเท่านั้นหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับผลกับการตัดสินใจของคุณผลกระทบทางจิตใจของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนคุณก็ถ้าคุณว่ามีจุดหมายปลายทางเดียวกันกับเขาที่เขาชวนคุณออกมาจากขีดเส้นรอบๆนี้นะคะแล้วคุณเลือกที่จะเดินมาหาเขามาเส้นทางมันก็จะมาบรรจบอยู่ในที่เดียวกันนะคะแต่คุณอาจจะเขาก็เข้าใจอยู่ว่าคุณคงจะมีผลกระทบกับจิตใจของคุณหรือมีเอฟเฟกต์ทั้งเรื่องปฏิกิริยาอาจจะเป็นเรื่องของความแซดลี่ของคุณก็ได้ที่ผ่านมาเขาก็อยากให้คุณมาแบบด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจอะค่ะอ่ะไปต่อเลยนะคะทีนี้นะคะถ้าจะมาบอกว่าคุณสองคนเป็นยังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากที่คุณเลือกทางเดินแล้วกับคนใหม่ทีนี้ตัวคุณเองเนี่ยก็จะบอกว่าได้ The Fool ได้ The Empress แล้วก็ได้9ถ้วยนะคะ9ถ้วยคือสิ่งที่คุณทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอาจารย์เอาใบนี้ก่อนนะคะสิ่งที่คุณทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง9ถ้วยคือคุณเขาเรียกอะไรอะปรนเปรอตอบสนองเลือกที่จะหาความสุขให้ตัวเองหยุดการเสียสละในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเห็นไหมคะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือความบาดเจ็บของคุณนี่คือความเศร้าของคุณที่คุณผ่านมานี่ประสบการณ์อันเลวร้ายของคุณนะคะคุณปรารถนาที่จะไปแต่ว่าการไปครั้งนี้คุณอาจจะมีอุปสรรคเหมือนกันคือคุณก็กลัวว่าในการที่คุณเลือกตามทางปรารถนาของคุณที่คุณต้องการมากๆเนี่ยเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคุณก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือคนรักเก่าคุณเนี่ยอาจจะตามมาก็ได้นะคะอาจจะตามมามาสร้างความลำบากใจให้คุณในการที่คุณเนี่ยอยากจะทิ้งความเจ็บปวดของคุณไว้ข้างหลังแล้วทิ้งเขาไปเลยคุณมีความรู้สึกว่าคุณกลัวแสดงว่าอุปสรรคครั้งนี้น่าจะเป็นทางเรื่องจิตใจว่าคุณกลัวคนรักเก่าของคุณนะคะจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณในการที่คุณจะไปแต่ว่าในการจะไปครั้งนี้คุณก็ต้องตัดใจนะคะจะต้องเลือกทิ้งต้องทำให้เขาเจ็บบ้างนะคะแต่เจ็บครั้งนี้หมายถึงว่าคุณไม่อยู่เป็นตัวเลือกให้เขาแล้วคุณไม่อยู่ให้เขามาทำความทุกข์ให้คุณแล้วแต่ว่าพอคนจะไปขึ้นมาก็จะมองเห็นว่าคุณมีค่าประมาณนั้นอาจารย์อธิบายประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดอะฟูลเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณก็ได้เดอะฟูลอีกนะคะเดอะฟูลเหมือนกับตัวเขาเลยนะคะคือคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ The Empress ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมีความมั่นใจนะ The Empress หมายถึง The Empress ใบนี้นะคะมันหมายถึงว่าคุณก็พร้อมสับคุณสมบัติครบถ้วนรวมทั้งจิตใจคุณก็ต้องลืมคนเก่าไปเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเขากับเดอะฟูลเริ่มต้นใหม่กับคุณอดีตที่ทิ้งไปก้าวเดินออกมาจากสิ่งเดิมๆก้าวเดินจากสถานที่เดิมสิ่งเดิมๆชีวิตเดิมๆเพราะอันนี้เป็นเดอะฟูลของเขาอันนี้ก็คือเดอะฟูลของคุณพร้อมที่จะไปเป็นคนรักใหม่ที่มั่นใจมากกว่าเดิมเพราะคุณนั่งแท่น The Empress แล้วนะคะจะบอกว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยมี The Empress ถึง2อันตั้งแต่ใบพื้นดวงเกณฑ์ทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมี The Emperorถึง2ใบเหมือนกันนี่ The Empress นี่ The Empress นะคะนี่ The Empress นี่ The Emperor นี่ The Emperor นะคะความหมายก็คือว่าคุณน่าจะเจอคู่แท้นะคะที่ดูแลปกป้องกันได้และมีความ
อยู่กันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะคะอยู่กันด้วยความมั่นคงอยู่กันด้วยความมีความสุขมองเห็นโลกนี้เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องเดิมๆที่มีแต่ความรักแล้วกินไม่ได้อ่ะอาจารย์ก็พูดประมาณนี้ละค่ะก็ประมาณว่าคุณก็ต้องละทิ้งเรื่องเดิมๆไปยอมเสียใจครั้งนี้เพื่อบนเส้นทางที่คุณจะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายที่มีความมั่นใจที่มีความมั่นคงและไปสร้างฐานะครอบครัวใหม่โดยลืมสิ่งเดิมๆเขาก็เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นคนอกหักรักคุดกันมาทั้งคู่หรือเปล่าแล้วมาเจอกันนะคะไม่เรียงให้แล้วนะคะทีนี้ส่วนของเขานะคะส่วนของเขาเนี่ยอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะไพ่หยิบมาได้ DM ได้ DM Press อีกแล้วนะคะ DM Press Lover นะคะแล้วก็เฮอร์มิตอีกแล้วค่ะอันนี้ก็เฮอร์มิตนะคะทางฝั่งคุณส่วนฝั่งเขาได้เฮอร์มิตอีกเฮอร์มิตของเขาเนี่ยมันหมายถึงว่าอันนี้ไพ่ขึ้นซ้ำทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะเฮอร์มิตอันนี้เดี๋ยวนึกก่อนนะคะบนความเงียบเนี่ยบนตัวเขาคนเดียวเนี่ยเขามีความเงียบเขามีความคิดเขาพยายามที่จะค้นหานิยามอันนี้เป็นไพ่ของเขานะคะในความรู้สึกของเขาจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านอะไรของเขามาเนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะหานิยามคำจำกัดความและอยากเข้าไปรู้ถึงความคิดของคุณเพื่อหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนรองรับความคิดอ่านของคุณนั่นแหละว่าสิ่งที่คุณผ่านมาคุณจะมีไหมเหตุผลที่คุณจะหาเหตุผลมารองรับการกระทำของคุณเนี่ยว่าที่ผ่านมาคุณได้ตัดสินใจแล้วคุณได้แน่ใจแล้วหรือคุณคิดถูกต้องแล้วหรือคุณไม่ได้ลังเลใจคุณมั่นใจแล้วว่าคุณจะหันหลังให้กับทุกอย่างคือถ้าจะมองว่าความคิดของคู่ของคุณคนใหม่คิดอะไรเนี่ยก็น่าจะประมาณว่าคิดว่าคุณน่ะกลัวไม่แน่ใจในตัวคุณกลัวว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าแล้วไม่บริสุทธิ์ใจที่จะมาคบเขาอะไรประมาณนี้แล้วคุณจะมีความรักเนี่ยคุณจะมีความรักหลงเหลือให้เขาไหมนะคะอ่ะแล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพรสของตัวเขาเองเขาคิดเขาก็อยากจะยกย่องคุณเขาก็มีความรักคือคนใหม่ของคุณเนี่ยที่ดูดีดูสง่าแบบนี้นะคะที่จะเข้ามาแล้วมีสถานะดีกว่าคนเก่าอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความอบอุ่นเขามีความรู้สึกว่าเขาทำตัวเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มั้งเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่รักเขาแต่ว่าในใจลึกๆมีเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่ามีเฮอร์มิตคือความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผ่านโลกมาแล้วก็ยังกลัวว่าคุณเนี่ยจะคิดตกหรือยังที่จะมาคบกับเขา DM Place คือเขาหวังกับคุณไม่สูงนะคะDM Place เห็นไหมคะเขาหวังกับคุณว่าคุณจะเป็นหวานใจเขาว่าคุณจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นราชินีของเขาหรือเป็นคิงของเขาเป็นกษัตริย์ของเขานะคะแล้วแต่เป็นชายหรือหญิงนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะจมน้ำอยู่ในอดีตเขากลัวว่าคุณไม่เปิดใจกับเขาโดยแท้จริงแต่ว่าคุณได้ไพ่เลิฟเวอร์ก็หมายความว่าอาจารย์จะสรุปว่าประมาณว่าตัวเขาเองเห็นไหมคะเลิฟเวอร์ Lover, เขามีความรักตัวเขาเนี่ยเขามีความรักจริงๆกับคุณนี่คือสรุปนะคะความคิดคุณจะได้ไม่สงสัยว่าถ้าใครเกิดในเคสกรณีนี้ที่อาจารย์ดูมาเนี่ยห่วงว่าเขาจะรักคุณจริงไหมก็ขอให้บอกเลยว่าไพ่มันขึ้นมาว่าเขารักคุณจริงค่ะหวังจะร่วมชีวิตกับคุณเป็นคู่กันแล้วก็หวังให้คุณให้โอกาสเขาด้วยแต่เขาห่วงเรื่องอดีตของคุณเนี่ยห่วงเรื่องอดีตของคุณเพราะคุณมีความเศร้ามาเยอะนะคะราศีธนูทีนี้เอาอาจารย์ก็จะสรุปตามนี้แล้วกันนะคะว่าเกณฑ์ความรักของคุณก็คงประมาณนี้เพราะอาจารย์ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วเพราะว่าราศีธนูรู้สึกว่าอาจารย์จะเหนื่อยจังอ่ะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนะคะเอาประมาณว่าเขารักคุณจริงแหละแต่เขาก็เป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่แล้วกลัวว่าจะไม่จริงใจกับเขาคุณมาเพราะด้วยความจำเป็นเพื่อจะทดแทนบางอย่างเพราะเขาก็หวังให้คุณเนี่ยรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เขาก็ไม่ได้ข่มเหงจิตใจเพื่อให้คุณมารักเขาเขาก็ประมาณว่า
ค่อยเป็นค่อยไปนะคะจากดูในไพ่นะอยากให้คุณเนี่ยปลดปล่อยทุกอย่างให้ที่สุดแล้วจริงๆที่จะเป็นเดอะฟูลนะแล้วเขาก็จะเป็นเดอะฟูลลืมอดีตครั้งเก่าซะขอไพ่สรุปแล้วกันเป็นธรรมเนียมนิดนึงขอไพ่สรุปขอไพ่ใบดีๆนะคะถ้าใครไม่เกี่ยวกันในนี้นะคะอาจารย์ก็ดูเกณฑ์รวมอะค่ะดูเกณฑ์อ่านทั่วไปถ้าใช่ก็คือใช่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอไพ่สรุปค่ะได้เดทนะคะแสดงว่าเกณฑ์ดวงของชาวราศีธนูและคู่ใหม่ของคุณคู่เก่าของคุณหมายถึงคู่เก่าคุณจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากความชอกช้ำนะคะ5ถ้วย9ดาบนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะสิ้นสุดกับคนรักเก่านะคะเพื่อเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีเดทนี่มีความหมาย2อย่างนะคะถ้ามีเรื่องของการเลิกกันกับคนเก่าหมายถึงว่าสิ่งไอ้กรรมเวรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเจอสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมันถึงทางจบแล้วค่ะทุกอย่างมันก็เหมือนไปเกิดใหม่อะค่ะเหมือนอะไรดีๆก็เข้ามาในชีวิตกงกรรมกงเวรอะไรที่เคยมีกับอดีตคนรักเก่าที่คุณชอบช้ำมาเฉพาะกรณีนี้นะคะชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปใหม่อะค่ะสี่ดาบนะคะก็คือการที่เลิกลารอไพ่ดีๆคุณอาจจะเริ่มเฟดจากคนเก่านะคะสำหรับบางคนขอไพ่ดีๆหน่อยค่ะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะแหมธนูนี่ใช้ราศีเยอะใช้เวลาเยอะโทษทีค่ะได้เดอะซันนะคะจะเป็นคู่ที่รุ่งเรืองนะหมายถึงว่าเดทนี่คือไพ่สรุปของชาวราศีธนูคือสิ่งเก่าๆจะถูกล้างไปโดยจักรวาลนะคะเวรกรรมทั้งหลายที่คุณเคยมีภาระผูกพันเคยชดใช้กันเนี่ยมันจบสิ้นแล้วค่ะ4ดาบคุณพักฟื้นจิตใจนะคะได้เวลาต้องการได้เวลาที่ต้องลาจากความเศร้าอีกต่อไปแล้วความเศร้าที่คุณมีได้เวลาลาจากแล้วได้อัศวินถือไม้นะคะคือการได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่มีเหตุและผลที่เราจะตั้งต้นนะเพจมันคือการตั้งต้นอัศวินถือไม้นี่คือการตั้งต้นชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วจบด้วยเดอะซันค่ะเดอะซันคือความรุ่งเรืองค่ะนะเดอะซันคือความรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันแล้วจะเจริญรุ่งเรืองช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเติมเต็มความรักช่วยทำให้ความรักครั้งนี้มันมีสุขสกาวให้มันเจิดจ้าเจิดจรัสนะคะมีความสุขเดอะซันคือพลังงานที่ดีค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ขอจบด้วยไพ่เดอะซันนะคะว่าชาวราศีธนูต่อจากนี้ไปแล้วแถมคุณธนูคุณเป็นธาตุไฟนะคะคุณได้เดอะซันนี่แสดงว่ามันไปได้สวยค่ะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขสดใสหรืออาจจะมีเกณฑ์สร้างครอบครัวและเป็นคู่ที่มีพลังงานชีวิตที่ดีสดใสร่าเริงหรืออาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่อยู่แล้วเป็นคู่สมพงษ์อะค่ะโอเคไหมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ขอจบการทำนายของคลิปที่ยาวมากสำหรับชาวราศีธนูนะคะงั้นอาจารย์ก็ลานะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะอาจารย์พูดอะไรผิดพลาดประการใดประการใดตื่นเต้นลิ้นพันกันเลยอาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะคะอย่าว่ากันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ